สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเพื่อนไม่ทนประกาศขอแยกห้องนอนกับสาวเจนนี่เผยเหตุผลสุดอึ้งสำหรับสาวเจนนี่ของเราและเพื่อนๆได้เดินทางไปร่วมงานแต่งของเพื่อนรักวุ้นเส้นวิลิทิพาและนิคธนภูมิที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเจนนี่ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้เราได้เห็นกันตลอดโดยสาวเจนนี่ของเราเป็นคนหนึ่งที่มีวินัยในหลายเรื่องทุกวันเธอมีตารางกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำล่าสุดเพื่อรักอย่างดีเจบอยถึงกับต้องปวดหัวจนขอประกาศแยกห้องนอนกับเจนนี่ด้วยเหตุผลที่ทำให้คนที่ได้ฟังถึงกับขำขึ้นมาเลยทีเดียวโดยได้โพสต์ระบุว่า @jennyliven บอกว่าจะไม่ทน Good night ครับผมคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราแยกห้องนอนกันนะครับเนื่องจากผมไม่สามารถตื่นมาแล้วเจอผู้หญิงสวดมนต์ได้ทุกเช้านะครับและปลุกให้ผมลุกขึ้นไปวิ่งตอน6โมงเช้าผมไม่เอาแล้วครับผมจะไม่โทรแล้วครับผมแยกห้องนอนครับงานนี้ถึงกับทำให้สาวเจนนี่ของเราขำลั่นกันเลยทีเดียวค่ะโดยงานนี้ไม่รู้จะสงสารใครก่อนกันดีล่ะค่ะซึ่งก็ได้มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งสองคนอย่างรัวๆเลยทีเดียวจ้า